นี่ฮะไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับกล้องตัวนี้แต่พอรู้ว่าเป็นไอ้เจ้ารณาชาัยอายุ27เดินออกมาจากบ้านของน้องพิมพ์นะครับมุ่งหน้าไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านถัดมาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับจะเห็นได้ว่าน้องพิมพ์วิ่งออกจากบ้านไปทางบ้านของผู้ใหญ่บ้านเช่นเดียวกันครับนี่หลักฐานนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่ตำรวจเอาไปจับตัวไอ้ลนาชัยที่ว่านี้ แจ้งข้อหาบุกรุกยาวิการในเบื้องต้นนะฮะตำรวจสพบ้านด่านครับรับแจ้งว่าไอ้เจ้ารณชัยบุกเข้าไปถึงห้องนอนของน้องพิมพ์แล้วทาอนาจารคือหลังเกิดเหตุน้องพิมพ์บอกว่าหนูนอนหลับไม่รู้เรื่องเลยพี่ตื่นขึ้นมาก็เหมือนกางเกงถูกลูดซิปแล้วก็มีคราบน้ำวสุจิอยู่หนูยังไม่รู้ตัวเลยว่าถูกข่มขืนหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตื่นขึ้นมาก็หันไปเห็นไอ้รณชัยนะครับที่เป็นคนแปลกหน้านอนอยู่ข้าง ก็เลยค่อยๆบอกให้มันออกไปออกไปแล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากอาโห้ย oh, น่ากลัวมากเลยอะตื่นขึ้นมาแล้วเจอคนแปลกหน้าอยู่ข้างๆครับแถมมีคาบอาสุจิอยู่ที่กางเกงด้วยทีมข่าวช่องแปะของเราครับลงพื้นที่ไปพูดคุยกับอาของน้องพิมพ์ครับนี่ปรากฏว่าอาก็พาไปดูบ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวและคาดว่าไอ้รณชัยมันน่าจะปีนหน้าต่างไปในห้องนอนของน้องพิมพ์ อาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตอนนั้นตื่นมาตอนตีสี่ก็เห็นว่ามีคนแปลกหน้าเป็นผู้ชายเดินผ่านหน้าบ้านไปทางบ้านหลานสาวตอนนั้นก็คิดว่ามันมืดมืดอ,อยู่ก็อาจจะเป็นชาวบ้านที่ไปทํานาหรือเปล่าไม่ได้สนใจอะไรพอถัดจากนั้นอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับหลานสาววิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่าอาอามีใครก็ไม่รู้บุกเข้าไปในห้องนอนหนูพอตื่นขึ้นมาก็เห็นมันนอนอยู่ข้างๆแล้วก็เลยทําให้มันวิ่งหนีออกมาเลยครับ มันวิ่งหนีตอนหลังนะครับน้องพิงค์ก็วิ่งตามแล้วก็คือที่ทําให้ไปทันนะฮะแล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านได้เพราะว่าอาศัยตัวช่วยก็คือจักรยานขี่ไปด้วยอ่ะไปฟังเสียงอาน้องพิมพ์นิดนึงครับผู้ใหญ่ก็บอกมีธุระอะไรพูดมาเนี่ยมาดูคนคนร้ายมันมาจากบ้านนูน้นมันเข้าไปนอนอยู่กับหลานมันไม่ยอมรับนี่ก็เลยถามบอกเมื่อกี้ได้นอนห้องกับเด็กคนนั้นไหมเข้าไปในบ้านเขาไหมป้าเราผมไม่ได้เข้าไปนะว่า ผมไม่ได้เข้าไปพอผู้ใหญ่ถามไปทำามาผมขอโทษมากๆผมผมผิดไปแล้วผมเข้าไปนอนอยู่คุณผู้ชมครับรปรากฏว่านี่คือค<น>ผังที่นอนห้องที่เกิดเหตุนะครับนอกจากน้องพิมพ์แล้วเนี่ยนะฮะก็คือไอ้รณชัยที่จู่ๆมันบุกเข้ามาในบ้านและเห็นบอกว่ายังมีน้องชายของน้องพิมพ์นอนอยู่บนเตียงอีกคนหนึ่งด้วยนะปรากฏว่าไอ้เจ้ารณชัยมันยังให้การพักเศษครับยอมรับว่า เข้าไปที่บ้านน้องพิมพ์จริงแต่ไม่ได้ข่มขืนหรือว่าทําอาจารย์ทำอนาจารย์น้องพิมพ์เลยอ่ะพนักข่าวพยายามจะถามครับบอกว่าเอาจริงๆไหนบอกมาตรงๆว่าข่มขืนน้องพิมพ์หรือเปล่ามันบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ทํากะว่าจะเข้าไปขโมยมือถือของน้องพิมพ์เฉยๆคุณนักข่าวก็พยายามถามบอกว่าน้องพิมพ์ตอนนั้นเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเที่ยงเกงเขามีคาบอสุจิด้วยนะปรากฏว่าไอุ้ณชัยมันบอกว่ามันไม่รู้เรื่องนักข่าวก็ เหลือไปเห็นกางเกงของไอรอนชัยที่มันมีคาบอสุจิเหมือนกันมันบอกว่ามันเพิ่งช่วยตัวเองมาที่บ้านไม่ได้ช่วยตัวเองที่บ้านน้องพิมพ์ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คมเขินเลยทีนี้นะะักข่าวเราก็เลยขู่บอกว่าเฮ้ยมึงบอกมันตรงๆเลยดีกว่านะเพราะว่าอะไรเขามีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานด้วยนะทีนี้ไอรอนชัยมันถึงกับอึ้งเลยครับคุณผู้ชมครับอึ้งเลยทีเดียวก่อนที่จะขอโทษญาติของน้องพิมพ์ไปฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยครับ โทรศัพท์เป็นมือของใช่ครับแล้วแล้วเข้าไปปีนเข้าไปไปนอนนั้นทำอะไรเขาบ้างป่ะฮะเอาจิงไม่ได้ทำครับทำไรไม่ได้ทำช่วยตัวเองป่ะไม่ครับไปปลดกระดุมเขาป่ะไม่ฮะไม่ได้ปลดแล้วเข้าบ้านเขาทำไมมืโทรศัพท์ครับมืโทรศัพท์นอนข้างๆเขาทำไมอ่ะฮะไม่ได้นอนนะนอนอยู่ข้างๆเขาก็ตื่นมาเจออ่ะฮะตั้งใจทำอะไรเขาป่ะไม่ครับปลดกระดุมเขาไหมไม่ได้ปลดครับทำอะไรเขาไหมไม่ได้ทำครับช่วยตัวเองไหม ไม่ครับแล้วรู้ได้ไงว่าบ้านนี้มีผู้หญิงถึงไม่นอนกับเขาอ่ะเห็นเขาเปิดหน้าต่างครับเอแล้วเขาตื่นมาเจอถึงไม่นอกมาจากบ้านก่อนมีกล้องจอนปิดนะฮะเบื้องต้นนะครับตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุกเคหสถานในยาวิการนะครับแล้วก็เสพยาเสพติดส่วนข้อหาทําอนาจารห,หรือว่าข่มขืนตํารวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อน<ะ>เพราะว่ายังไม่รู้ว่าคือน้องพิมพ์โดนข่มขืนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ะนะฮะ